สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับก็จะมาตะลุย Breakout นะครับในเอพิโซดพิเศษที่1นะครับวันนี้ก็จะเป็นผัด1ถึง6ก่อนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูประกาศกันสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับรู้สึกว่าอีกไม่กี่วันแพทกลางเดือนก็ใกล้จะมาละเดี๋ยวสักครู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูศูนย์ฝึก Cookie Challenge ก่อนศูนย์ฝึกของแสงจันทร์เหลืออีก2วันก็เท่ากับว่าแสดงว่าอีก2วันเนี่ยแพทใหม่ก็มาแล้วนะครับอาจจะมาวันจันทร์นี้ก็ได้นะจันทร์หรืออังคารนี่แหละก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูนะครับว่าแพทต่อไปเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ย่อยอะไรให้ทำอีกนะครับก็มาลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาใช่ป่ะกลางเดือนแล้วก็เดี๋ยวมีอีกแพทนึงก็คือมีแคนดี้วิเศษนะครับของคุกกี้เดวิลอันนี้สิ่งที่ทุกคนรอนะครับเราจะได้ดูกันว่าคุกกี้เดวิลเนี่ยมีแคนดี้วิเศษเนี่ยคะแนนจะขนาดไหนนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยเนาะสำหรับเบรกเอาท์นะครับซึ่งผมขอเปลี่ยนเซตเล็กน้อยนะครับพอดีผมไปดูอันดับท็อปมานะครับแล้วก็ไปกดบันทึกเซตมาละรู้สึกมีการเปลี่ยนเซตเล็กน้อยนะครับปกติผัดแรกเนี่ยต้องใช้ล็อกสตาร์ใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับก็คือใช้ซากุระเป็นผัดแรกนะครับแต่ก็ดีนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นล็อกสตาร์เท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้ยมันเน้นสไลด์แล้วบางทีโอ้โหกดไปกดมาแล้วบางทีมันปวดนิ้วด้วยไงประมาณนี้อ่ะลุยเลยครับผัดแรกคุกกี้ซากุระนะครับแต่ก็ดีนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นล็อกสตาร์เท่าไหร่แต่ผมนึกถึงเบรกเอาท์เอพิโซด1ของเมื่อก่อนจริงเลยที่ว่ามันจะมีทั้งหมด20ผัดอะแต่พอทีมงานเอาด่านเบรกเอาท์เนี้ยกลับมาให้เล่นอะมันเหลือ12ผัดนะครับถามว่าลดเหลือ12ผัดก็ดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่า20ผัดมันเยอะเกินสำหรับผมว่านะมันเยอะเกินแล้วพอในเมื่อทีมงานเขาลดเหลือ12ผัดอะมันจะมีบางด่านที่ทีมงานเขาลดระยะของด่านอ่ะก็คือด่านมันจะไม่ไกลเหมือนตอนที่เป็นเอพิโซดหนึ่งอ่ะนะครับยังผมว่า 2,000 ล้านนี่น่าจะถึงอยู่แต่จะได้ 2,000 ล้านเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันน่าจะวันพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ผัด6ถึง12เกรดสีเขียวนี่ของซากุระถามว่ามันขึ้นช้าไหมมันก็ช้าอยู่นะช้าอยู่มนาธามนะครับอ
ยังไปต่อได้นะครับแต่ด่านเนี้ยเลือดจะลดเร็วอยู่แล้วไม่ทันขวดเลือดอยู่ขวดเลือดขวดต่อไปนี่อยู่ไกลอยู่อ่ะตอนนี้201ล้านนะครับผัดแรกผัดที่2นะครับคุกกี้นักพยากรณ์อ่ะต่อเลยครับก่อนเล่นนี่แต่ละผัดผมจะต้องดูก่อนว่ามีของรางวัลอะไรที่ยังไม่ได้รับต้องรับก่อนเล่นตรงนี้ต้องกระโดดรัวๆถ้าสมมติว่าได้คำพยากรณ์อันเนี้ยด่านนี้มีแต่เหรียญไม่ค่อยมีพวกเยลลี่ปกติกับเยลลี่หมีเลยเพราะว่าถ้าบางทีความสามารถเทียนมันแสดงผลเงี้ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นเยลลี่สีม่วงอ่ะเนี่ยก็เจอบ้างนะเยลลี่หมีเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เจอแต่เหรียญด้านเนี้ยอ่ะตอนนี้168ล้านแล้วครับ245ล้านนะครับโอ้ผัดนี้ได้เยอะอยู่ตอนนี้446ล้านนะครับคะแนนรวมต่อไปผัดที่3นะครับคุกกี้อัศวินต่อเลยครับโอ้โหพลาดขวดเลือด
ไอตัวสัตว์เลี้ยงอ่ะมันมาพอดีไงแต่ไม่รู้จะเก็บขวดบนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงถ้ายังพลาดอีกก็ต้องปล่อยแล้วแหละยังพลาดอยู่ดีขอลองอีกทีรู้สึกจะต้องขึ้นข้างบนให้ได้อะแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยแล้วแหละเพราะมันมีขวดบนสุดอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวอีกทีถ้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยแล้วแหละผมขึ้นข้างบนไม่ได้ไงเพราะว่ามันคุกกี้อัศวินมันวิ่งเร็วมากเนี่ยประมาณตรงเนี้ยคราวนี้พลาด3ขวดอ่ะอย่างน้อยต้องเก็บ2ขวดให้ได้อ่ะคือคุกกี้มันวิ่งตรงนี้พอดีเลยมันก็เลยพลาดอ่ะปล่อยผ่านเลยแล้วกันผมว่าน่าจะเก็บไม่ได้แล้วแหละแต่อัศวินนี่ก็ถือว่ายังฮิตอยู่เนี่ยก็ยังมีคนเอามาวิ่งอยู่ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นคุกกี้ระดับแรที่คะแนนก็โอเคอยู่แต่ตัวเนี้ยมันเน้นคะแนนมันมาจากการวิ่งไงคะแนนของคุกกี้ตัวเนี้ยหมูดีนะเมื่อกี้เก็บขวดเลือดได้ขวดเลือดขวดเล็กเมื่อกี้หย่อนตัวตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าขึ้นข้างบนมาแล้วลงอ่ะผมว่าเกตน่าจะเต็มอ่ะคุกกี้มันก็เลยวิ่งก่อนแล้วมันจะพลาดตัวอีก็เลยต้องหย่อนตัวข้างล่างเดี๋ยวมาดูว่าครึ่งแรกจะจบประมาณเท่าไหร่ตอนนี้600กว่าล้านละโอ้โหดีเก็บผลเลือดทันยังไปต่อได้ได้ไป196ล้านนะครับอ่ะตอนนี้642ล้านต่อไปคุกกี้โกโก้นะครับมีเควสไปหมุนวงล้อกันสักหน่อยครับหมุน5ครั้งมาตอนนี้ผมเดินไป17รอบละอีก3รอบแต่ผงเวทมนต์นี่ได้บ่อยมาก
ถามว่าดีไหมก็ดีนะจะได้ไว้แลกวัตถุดิบไงเข้าสู่รอบที่18 20รอบได้โพชั่นเพิ่มล่างเห็นไหมได้ผงเวทมนต์รัวๆเลยรอบนี้เนี่ยได้3ครั้งติดเลยมาต่อเลยครับผัดที่4สเตจ2ที่ท่าครับตอนนี้150กว่าล้าน245ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม887ล้านอ้าวได้วัตถุดิบ S เดี๋ยวไปดูที่ว่ามันผสมอะไรได้อ๋อผสมพวกกุญแจสุ่มคุกกี้กับสัตว์เลี้ยง
งั้นผมผสมเอาหีบคุกกี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าสุ่มด้วยเพชรอ่ะมันใช้2,900เพชรไงมันใช้เพชรเยอะแต่ถ้าสุ่มสัตว์เลี้ยงอ่ะมันใช้แค่1,900เพชรไงก็เลยแลกสุ่มคุกกี้ดีกว่าอ่ะต่อเลยครับมาถึงผัดเจ้าปัญหาแล้วครับที่ถ้าใครยังจำได้นะครับที่ผมเล่นเอพิโซดหลักอ่ะเกิดปัญหาคือเกมมันเด้งครับวิ่งไปวิ่งมาเกมมันเด้งเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้เด้งไหมถ้าวิ่งด่านนี้ผมก็ลุ้นว่าอย่าให้เด้งอ่ะถ้ามันยังเด้งอีกแสดงว่าน่าจะเป็นบั๊กอ่ะเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันบั๊กหรือเปล่าก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนที่วิ่งเอพิโซดหลักอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็เด้งเลยอ่ะพอมันเด้งปุ๊บผมก็เลยต้องใช้คุกกี้พุดดิ้งแทนไปก่อนอ่ะใช้ตัวอื่นแทนไปก่อนโอ้แล้วยิ่งเป็นด่านปืนเนี้ยเมื่อกี้มองแทบไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าตอนที่ไอ้บอสตัวใหญ่อ่ะให้ฟันตรงหัวเพราะว่าเพื่อนๆบอกมาว่ามันได้คะแนนเยอะถ้าฟันหัวก็เลยขอบคุณมากเนาะที่บอกมาผมก็นึกว่าฟันตรงไหนก็ได้ไงอ๋อสรุปฟันตรงหัวเพราะว่ามันได้คะแนนเยอะเนี่ยๆๆครับมันจะมีรูปเป้าอยู่ตรงหัวก็เลยให้ฟันตรงหัวอ่ะได้ไป174ล้านนะครับต่อไปผัดที่6นะครับคุกกี้ผู้ปาร์ตี้นะครับจับคู่กับนกฟินิกเหรอผมเพิ่งเคยเล่นนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาใช้คู่กับนกฟินิกจริงไหมอ๋อจริงจริงจริงงั้นก็เล่นเลยอันนี้ก็ผัดสุดท้ายครึ่งแรกละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าครึ่งแรกจบที่เท่าไหร่อ๋อเหตุผลที่ต้องคู่กับสัตว์เลี้ยงที่มันเพิ่มเลือดอ่ะมันเป็นเพราะเนี่ยก็คือด่านท้ายๆเลือดมันลดเร็วไง
เราบางทีแบบถ้าเราจับคู่กับคอมโบสัตว์เลี้ยงของมันอ่ะบางทีมันวิ่งแป๊บเดียวแล้วคุกกี้ก็ล้มแล้วอ่ะเพราะว่าด่านท้ายๆเลื่อนมันลดเร็วใช่ป่ะล่ะเนี่ยวิ่งไปแป๊บเนี่ยเลือดไม่ถึงครึ่งแล้วอ่ะจะบินอีกรอบทันไหมเนี่ยลุ้นคุณธรรมนะครับยังไงก็ทันครับเพราะว่าลืมไปว่าเข้าก่อนเข้าด่านนี้มันจะมีขวดเลือดร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับอ่ะครึ่งแรกนะครับจบไปที่สักครู่นะครับอ่ะ1216ล้านนะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคได้ไปเยอะนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันโอเวนเบรกประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อการผัด7ถึง12นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะได้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับเบรกเอาเอพิโซดพิเศษที่1นะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ